ฉันน่ะไม่อยากจะไปไหนแต่ลูกสะใภ้แบบนี้หรอกแบบนี้หรือแบบไหนล่ะคะแม่ก็แบบที่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่กลิ่นความจนติดตัวน่ะสิไข่ร้านนี้ที่ซื้อมาแล้วก็แตกขึ้นเยอะขาดทุนหมดต้องการอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกครับคือผมมาหาเมย์ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปตามคุณเมย์ให้นะครับครับเอ้าพี่หลุยคุณแม่สวัสดีค่ะแล้วทำไมถึงได้มาที่นี่กันได้ล่ะคะก็พอดีว่าวันนี้ผมพาคุณแม่มาดูว่าที่ลูกสะใภ้แค่อยากกลับบ้านแหละแล้วคุณแม่ไม่อยู่กินข้าวกันก่อนเหรอคะไม่จำเป็นนะที่บ้านฉันก็มีกินตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านหรือแค่อยากกลับบ้านเดี๋ยวไว้วันหน้าผมจะพาคุณแม่มาใหม่นะครับไปครับคุณแม่พอดีวันนี้ผมพาว่าที่ลูกสะใภ้มาเยี่ยมนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่เอากล่องไว้ตรงนั้นแหละคุณแม่ทำไมคุณแม่พูดอย่างนี้ล่ะครับแม่แค่ล้อเล่นลูกเชิญ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 นั่งหนูค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนหรอครับอ๋อได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับครับผมมีอะไรหรือเปล่าคะหลุยพอดีว่าลูกค้าต้องการคุยเรื่องหุ้นนะครับผมต้องรีบไปถ้ายังไงแล้วคุณอยู่กับคุณแม่ที่บ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จธุระแล้วผมจะรีบกลับมารับคุณไปส่งที่บ้านนะครับได้ค่ะไปก่อนนะไปก่อนนะครับคุณแม่ฝากไว้ที่ลูกสะใภ้ด้วยนะครับคุณแม่คะเดี๋ยววันนี้เราไปตลาดกันนะคะจะได้ไปซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวรอพี่หลุยไงคะเธอก็เดินไปคนเดียวสิฉันน่ะไม่อยากจะไปไหนแต่ลูกสะใภ้แบบนี้หรอกแบบนี้หรือแบบไหนล่ะคะแม่ก็แบบที่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่กลิ่นความจนติดตัวน่ะสิคุณแม่คะแล้วฉันน่ะนะก็ไม่อยากจะรับคนจนๆแบบเธอมาเป็นลูกสะใภ้แล้วทีหลังน่ะนะถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าหลุยอ่ะเธอไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แม่คะทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้ล่ะคะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าหลุยอ่ะเขาชอบเธอได้ยังไงฉันเนี่ยเห็นสารลูกเธอแล้วเนี่ยกระเดือกไม่ลงเลยกลับมาแล้วครับแม่แล้วเมย์ไปไหนแล้วครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
สงสัยจะกลับไปแล้วมั้งทำไมเมย์เขาถึงด่วนกลับล่ะคะแม่คุณแม่ว่าเขาไปเยอะไงแล้วแม่ก็บอกไอ้ถ้าเขารับไม่ได้ก็ให้เขากลับไปแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้นี่หลุยแม่ถามแกจริงๆนะแกคิดยังไงอ่ะถึงจะปีคว้าผู้หญิงจนๆมาเป็นเมียแม่เมย์เขาไม่ได้จนนะครับแม่เป็นแค่ลูกสาวร้านขายของฉันเนี่ยนะที่แกว่าไม่ได้จนน่ะนั่นน่ะลุงพัดเขาเป็นคนรับจ้างทำสวนบ้านเมย์เขาก็เลยไปช่วยลุงพัดขายของเพราะว่าลุงเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือแกแล้วผู้หญิงของแกทำงานอะไรกันเมย์เขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ผมทำงานอยู่ไงแม่จริงเหรอจริงสิครับแม่อย่างนั้นแกรีบไปง้อเลยนะแม่ขอโทษลูกแม่ครับแม่รู้ไหมครับเพราะความเจ้ายศเจ้าอย่างแบ่งชนชั้นของคุณแม่เนี่ยเกือบทำให้ผมเสียคนดีๆไปแล้วก็เสียความรักไปทั้งชีวิตเลยนะครับคุณแม่หลุยแม่ขอโทษนะเดี๋ยวแม่ขอตามไปด้วยแม่จะไปขอโทษหนูเมย์เพราะแม่น่ะว่าเขาไว้เยอะด้วยแม่ครับต่อให้เมย์เขาจนจริงๆอ่ะแม่ก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของผมนะครับเพราะนั่นคือความสุขของผมทั้งชีวิตเลยนะครับแม่แม่ขอโทษลูกแม่คิดผิดไม่เป็นไรหรอกครับแม่อ่ะเดี๋ยวไปบ้านเมย์กัน